สวัสดีค่ะมาพบกับท่านเด็กพิเศษฐารหัสค่ะก่อนฟังดวงประจำปี2562นะช่วยกันกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็มาพบกับพยากรณ์ประจำปี2562กับคนเกิดปีชวดค่ะคนเกิดปีชวดหรือหนูจะเป็นคนฉลาดปราดเปรียวไม่ค่อยอยู่นิ่งมักชอบคิดทำอะไรไปเรื่อยเป็นคนมีเสน่ห์เข้ากับคนได้ง่ายแต่มักมีกฎเกณฑ์เยอะและความหมายในปี2562นี้ให้ควรระวังคำพูดการไม่เข้าใจกันควรระวังในเรื่องเอกสารการงานต่างๆให้รอบคอบและการไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัวด้วยค่ะควรหันหน้าคุยกันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะการเงินในปี2562จะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาควรมองหาอาชีพอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือหารายได้พิเศษเสริมเพื่อให้มีรายรับที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นการลงทุนหรือการเริ่มต้นในปีนี้ถ้าจะทำอะไรทำได้เลยค่ะความรักในปี2562ควรเอาใจใส่ต่อกันให้มากขึ้นมักชอบทำอะไรที่สวนทางกับความรู้สึกของตัวเองควรหนักแน่นต่อการอาจมีคำพูดหรือสิ่งใดที่ทำขาดความมั่นใจต่อกันได้ค่ะและคนโสดพบเจอคนที่ถูกใจควรดูกันนานๆนะคะต่อสุขภาพในปี2562นี้ควรระวังระบบหัวใจตาไตระบบหัวใจและระบบสายตาและระบบอวัยวะภายในไตค่ะควรตรวจเช็คสภาพรถด้วยก็ดีนะคะรถพาหันและต่างๆค่ะและข้อเสริมมงคลของคนเกิดปีชวดควรเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟหรือจัดบ้านให้สว่างสะอาดสดใสให้มากขึ้นค่ะหรือบริจาคให้เงินกับมูลนิธิคนพิการทางสายตาก็ได้ค่ะจบคำทำนายของจบคำทำนายของคนเกิดปีชวดแล้วค่ะถ้าชอบช่วยกันติดตามกันเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะ